อยู่กับน้ำอยู่กันเมื่อกี้มันข้ามหลังจากนี้มาแล้วมันจะเห็นแล้วเนี่ยมาจากไหนล่ะช่วงเนี้ยแหละ 2-3 ต้นเป็นไงล่ะเพราะมันระเบียงเก้าออกไม้เก้ามากเป็นลูกคู่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเดินลูกก็หันไปแล้วเดี๋ยวก็วิ่งเข้าไปเอาไอ้เครื่องดับเพลิงมามันก็ไม่ทันแล้วประมาณกี่โมงครับพี่ไม้ไปครับน่ะไฟมันร่วงลงมาลงมาลงหน้าบ้านอ่ะอ้าวหรอหน้าบ้านรถโดนแปลรถโดนออกมาครับครับก็เกิดเหตุเป็นต้องถามแฟนทำไมแฟนมันดีตอนนี้คือตอนหลังเลิกงานแล้วก็มันจะออกเข้ามันก็ยังไม่ใช่คือไงวันนี้มาสอนก็คือใช่แต่ว่าถ้าเบื้องต้นทางท่านผู้ใหญ่เขาได้ช่วยเหลือกันส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการพักอาศัยซึ่งสอบถามว่าผู้เสียหายผู้เกิดเหตุเนี่ยก็มีบ้านพักอยู่ที่แถวนี้ด้วยนะครับเบื้องต้นก็ไปอยู่บ้านของทางลูกสาวนะครับทางลูกสาวเบื้องต้นในส่วนของการช่วยเหลือตอนนี้ก็ประเมินการเสียหายนะครับก็ทราบว่าเสียหายก็คือมีโทรทัศน์นะครับสามเครื่องนะครับมีเครื่องซักผ้าซึ่งไว้สำหรับประกอบอาชีพนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยรับอยู่ร้อนก็ประกอบอาชีพซักผ้าก็มีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันครับมีทางจักรยานอีกคันแล้วหลังอื่นมีรถเก๋งมีรถอะไรไหมหลังอื่นนะครับก็เบื้องต้นว่าในสี่คูหาเนี่ยไม่มีใครพักอาศัยอยู่นะครับก็จะเป็นกรณีลักษณะเช่าเหมือนจะเก็บรถไว้นะครับแล้วไม่มีพักอาศัยอยู่ส่วนสาเหตุก็เบื้องต้นคิดว่าคาดว่านะครับน่าจะเป็นทางสายไฟฟ้าลัดวงจรนะครับประจำที่บริเวณคูหาข้างเคียงซึ่งไม่มีผู้อาศัยอยู่บ้านตัวนี้มันก็